บายดีตอนเช้า FC เมคงออนทัวร์ทุกท่านวันนี้ Story Adventure ตื่นมาทีใจสมบูรณ์มาขึ้นในพักอยู่นี่เนาะเพื่อนพักซีคูนอีกแพงใจสมบูรณ์ทำมาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าขนาดนี้เวลาประมาณ6:30แต่ว่าบรรยากาศยังมืดคึบอยู่เลยประเทศยังบ่ขึ้นเลยเมฆหมอกลงนะสุดยอดเลยเพราะว่าในเฮาอยู่ที่ลำซ่านเมฆหมอกอะเล่นร้ายแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าอยู่นี่น้ำกว่าหันอีกเดี๋ยวจะหน่อยเฮาจะออกเดินทางไปที่ตลาดไปเที่ยวชมตลาดเช้าที่แขวงไซสมูลตอนนี้สิออกไปไสตอนนี้เฮากำลังเดินทางออกไปที่ตลาดเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งบรรยากาศไปตามทางเฮาเจอหยังสนใจเฮาก็สิจอดถ่ายให้ FC ไมโครออนทัวร์เฮาได้เบิ่งได้ชมนำกันหนาวคุณผู้ชมจะสดใสในเบิ่งอยู่รถในเบิ่งได้ป่ะนี่เบิ่งอยู่โทรศัพท์ยาโตเหมือนตึบเลยหนาวเนาะอยู่ไซสมบูรณ์ห่างจากผู้เบี้ยที่ว่าเป็นผู้ที่สูงที่สุดของประเทศลาว50 กิโลเมตรอันนี้แม่นลักเมืองของแขวงไซสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะจอดน้อยนึงจอดท้ายผู้เนาะเอาบรรยากาศนี่นะครับมองจอดรถเดี๋ยวจอดรถก่อนที่จริงอ่ะตะเว้นขึ้นแล้วเนาะเที่ยวเพ้นหันมันตะเว้นเนาะตะเว้นกำลังขึ้นอันนี้แม่นลักเมืองของแขวงไซสมบูรณ์จริงธรรมชาติหน่วยผู้ตัวนั้นน่ะมันงามหลายเนาะเดี๋ยวถ้าอากาศสวยๆจักหน่อยกว่านี้มีแสงแดดเนาะเฮาจะได้เห็นอย่างชัดเจนอันนี้เฮาก็เอาบรรยากาศแบบครึ้มๆแบบเมืองหนาวมาให้เบิ่งก่อนโอ้ลักเมืองนี่เพิ่นก็เฮ็ดใหญ่เนาะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดสวยงามขนาดเลยมีการแกะสลักลวดลายแบบลาวๆลวดลายลาวเนาะสุดยอดความงามเลยเหิดงามขนาดเลยว่นหนาวจนสั่นพี่น้องอยู่ใต้ฐานก็มีหูบของหูบคนเนาะเป็นจะแกะสลักบ่แม่นแกะสลักเขินว่าอีหยังขึ้นหูบเนาะด้วยปูนแล้วก็ทาสีเป็นสีเหลืองเป็นหูบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของชนเผ่าการละเล่นอีหยังต่างๆพื้นบ้านเป็นการแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของลาวนี่ก็มีหูบคนนกมือเนาะชนเผ่าต่างๆเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องแสงแดดออกพอดีเฮาเห็นลักเมืองแล้วก็วิวที่ทัดอ้อมหอบบริเวณอย่างชัดเจนเป็นภาพที่หาชมได้ยากเนาะสวยงามหลายมื้อนี้เฮามีแผนที่จะขึ้นไปที่จุดชมวิวที่บริเวณแถวนี้แหละเนาะเดี๋ยวเฮาขี่รถไปจะได้เห็นวิวที่ทัดของแขวงไซสมบูรณ์อย่างชัดเจนล่อให้หมอกอันเฮ
เฮ้ยอายไปก่อนเนาะตอนนี้ถ้าว่าขึ้นไปกะอาจสิบ่เห็นหยังเห็นแต่เมฆหมอกตะเวนกำลังขึ้นเนาะตะเวนกำลังขึ้นจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใจกลางของเมืองเลยเนาะเพราะคนเห็นได้สวยงามหลายเนื่องจากว่ากำลังพัฒนาเนาะอันพื้นที่แถวนี้ก็ยังบ่ทันแล้วสมบูรณ์โอ้ยหนาวที่เฮาได้ยินดังๆแม่นเสียงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นการเผยแพร่ข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองได้รับรู้รับทราบเนาะที่เห็นข้างหน้าแม่นบริเวณ4แยก4แยกจุดใจกลางเมืองถ้าว่าเฮาไปเบื้องขวามือก็สิไปแขวงเสียงขวางไปซ้ายมือก็กลับไปนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็แม่นเส้นทางเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างตอนที่มาเมื่อวานนี่เนาะเส้นทางที่ว่าขัวสร้างใหม่หั่นสะพานสร้างใหม่หั่นมันซื่อตรงมาที่จุดนี้เลยมาที่หลักเมืองเลยเนาะ